สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องติ๊กต๊อกมักจกวันนี้ครบรอบพี่เอ็มรอบ2ครับจากสถานีทยนมาบริการถึงทีเลยครับอันนี้คือออกกล้องได้อยู่แม่นบ่นี่ออกได้ออกกล้องไว้ห้ามเขากล้องออกได้เยอะห้ามเขารอบนี้คือเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินนำครับนี่แหละเห็นป่ะตัวเดินน้ำมันตัวเดินไปไหนป่ะวันที่มาเติมนี่มันก็ไหลลงนี่โอ้ยดีเนาะมันดังตบๆหรือมันบ่ได้เกี่ยวกับหยังเตียมันขัดดินเตียแม่นครับเฮ้ยผมว่ามันสลักมันถอยบ่ผมก็ว่ามันบ่เกี่ยวเด้อเนาะเพิ่นสลักก็คือจังจําสู่โตนี่แน่นอยู่เดี๋ยวแล้วผมวัดสลักสู่มั้ยผมวัดสู่แทกให้ครับเออวัดสู่แทกมันย้อนมันตึงไปบ่ครับปึ๊ดดังแฮงซั่นได้ตกใจนี่ครับอ๋อใส่2ถังนี่แล้วตอนนี้อ๋ออันนี้เติมไหลลงไปเลยป่ะครับแม่นครับอ๋อดีป่ะนี่แหละครับรถใหม่ก็มันก็ดีแบบนี้ครับรถใหม่ใช่พี่เอ็มน่ะพี่เอ็มก็พูดแล้ว 7,000 บาทแล้วโอ้ 7,000 ก็พูดแล้วงวดพูดแล้วมันเข้าบ่ยืดก่อนน่ะโอ้มีงานตรงมือครับสถานี SY 204ครับช่วงนี้ปันไดรถใหม่ออกดูป่ะเรื่อยๆครับช่วงนี้เออเนาะมันเข้าหน้าฝนก็บ่เบาบางๆเอาเตียกล้องอากาศนี่ก็เปลี่ยนมันป่ะครับนี่เปลี่ยนครับผมโอ้กล้องเฮียครับเปลี่ยนแล้วเพิ่นเอากลับนําบ่บ่ครับเฮียไปโอเคขอบคุณหลายๆไปแต่เป่าเนาะครับได้เป็นแปรครับอย่างเดียวให้ดูแลดีๆครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างช่วงพี่เอ็มนี่ทางบริษัทจัดให้เอาหมดเจ้าเชื้อน้ำมันเก่าๆไปไทยตาหลังตาน้ำมันมือคนไทยบอกก็ไปใส่โกเบียเอาครับนายช่างมาจากไสกว่าครับนี่ขอนแก่นบ่จากขอนแก่นครับอ๋อเกณฑ์สถานีทยนนี่คือทีมงานแม่ดอกคูณซับเพิ่มพูนโอเคครับผมประมาณนี้คนขับไปจะได้มานี่ขอมือไปยังบัตรท่านเดี๋ยวเดียงดังกันป่ะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๊กตักมักจกเลยครับขอบคุณทางสถานีทยนที่บริการถึงที่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณว่าโอ้ตลกอย่างนี้